คราวที่แล้วนะคะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะสอบถามมานะคะว่าคลีโอพัตรากับซิลเวอร์บลูต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเทียบให้ดูนะคะต้นนี้นะคะเป็นคลีโอพัตรานะคะซึ่งจะสังเกตนะคะว่าฟอร์มกระชับสวยมากเลยนะคะสำหรับคลีโอพัตราต้นนี้นะคะเพราะว่าฟอร์มมาจากการชำใบนั่นเองนะคะคลีโอพัตราส่วนใหญ่นะคะโดยปกติแล้วฟอร์มเขาก็จะยืดๆยาวๆแบบนี้นะคะก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นจากหน่อนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นจากหน่อนะคะหน่อเขาก็จะมีลักษณะยืดยาวนะคะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะใบบางนะคะเห็นไหมคะบางมากบางกว่าซิลเวอร์บลูมากเลยนะคะขอบใบก็สีแดงเหมือนเดิมเลยนะคะต้นนี้เป็นฟอร์มชำใบก็เลยดูกระชับเห็นไหมคะส่วนใหญ่ไม้ที่เป็นฟอร์มที่ชำใบจากกระชับมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ต้นแม่ก็เกิดจากการชำใบนะคะฟอร์มกระชับมากเลยนะคะส่วนลูกก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคนที่เขานิยมคลีโอพัตรานะคะเขาก็เลยส่วนใหญ่แล้วนิยมจากฟอร์มใบชำนั่นเองนะคะเห็นไหมคะฟอร์มใบชำจะสวยนะคะเป็นทรงโปรเซสสวยมากเลยนะคะซึ่งใบชำก็จะแบบนี้เองเห็นไหมคะใบชำก็เป็นแบบนี้นะคะสาเหตุที่ฟอร์มใบชำสวยนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าใบเขาเนี่ยเวลาเราชำแล้วเขาจะโตช้านะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งด้วยความที่เขาโตช้านะคะก็เลยทำให้เขาฟอร์มสวยนั่นเองนะคะกว่าจะโตได้แบบนี้ก็ 2-3 ปีเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนี้ก็ประมาณ2ปีนะคะนี่กระถาง8นิ้วนะคะนี่ก็ประมาณ4เดือนนะคะที่เราชำไว้ซึ่งค่อนข้างที่จะโตช้ามากๆเลยนะคะสาเหตุที่โตช้าก็เพราะว่าใบเขาที่เอามาชำก็เป็นใบเล็กด้วยนั่นเองนะคะทำให้โตช้านะคะแต่เขาจะได้ฟอร์มสวยนะคะในส่วนของซิลเวอร์บลูนะคะซิลเวอร์บลูก็จะเป็นใบหนามากเลยนะคะเห็นไหมคะใบหนากว่าคลีโอพัตราเยอะเลยนะคะลักษณะบึกบึนนะคะไม่เหมือนคลีโอพัตราเลยนะคะคลีโอพัตราก็ถ้าเปรียบก็เหมือนผู้หญิงนะคะซิลเวอร์บลูก็น่าจะเปรียบเหมือนผู้ชายนะคะผู้ชายที่เล่นกล้ามด้วยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใหญ่มากใหญ่กว่ากันเยอะเลยเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะคะเพราะว่าบอกพี่ท่านนั้นไว้ว่าจะเทียบให้ดูนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เทียบให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะซิลเวอร์บลูด้านซ้ายนะคะคลีโอพัตราด้านขวานะคะใบซึ่งมีความแตกต่างกันซิลเวอร์บลูหนากว่านะคะคลีโอพัตราก็ใบบางนะคะฟอร์มเล็กกว่านั่นเองนะคะซิลเวอร์บลูจริงๆถ้าเราเลี้ยงฟอร์มเขาจะใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็บังคับเขาโดยกระถางนะคะทำให้เขาฟอร์มไม่ใหญ่มากนะคะซึ่งเดี๋ยวดูต้นที่ฟอร์มใหญ่ๆนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมคะใบเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะใบก็ใหญ่มากเลยยังโตไม่เต็มที่นะคะยอดก็ยังไม่ตันนะคะแต่จริงๆมีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ก็ใหญ่แต่ถือว่ายังไม่ใหญ่สุดนะคะมีใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะมีคนรับไปแล้วนะคะต้นที่ใหญ่นะคะในส่วนของซิลเวอร์บลูนะคะสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะฟอกอากาศสะใจเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะบ้านสวนคุณยายจังหวัดพิจิตรก็มีซิลเวอร์บลูค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าชอบเป็นพิเศษนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่หน้าฝนที่แล้วนะคะเราไม่ได้ดูแลเขามากนักนะคะก็เกิดหอยทากระบาดนะคะแล้วก็มีฝนเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยทำให้เน่าเสียหายไปเยอะเลยนะคะก็ให้ดูนะคะนี่นะคะคลีโอพัตรากับซิลเวอร์บลูนะคะเปรียบเทียบกันก็มีความแตกต่างกันแบบนี้นั่นเองนะคะ